ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์กับเล็กซี่นี่ดาราค่ะก้อยกัลยาค่ะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราอัดแน่นมากๆสู่เราค่ะต้อนรับนะคะแขกรับเชิญหลากหลายท่านและต้องบอกแบบนี้หลายๆคนบอกพี่เล็กซี่เดี๋ยวไม่เห็นไปสัมภาษณ์ดาราเลยนะซึ่งวันนี้ค่ะดาราจะมาอยู่ในรายการของเราและเราจะเจาะลึกนะคะแบบละเอียดยิบเลยเขามีความลับอะไรเราจะขุดคุยมาให้กับคุณผู้ชมได้รู้มีเคล็ดลับความสวยงามยังไงเดี๋ยวเขาจะมาบอกแน่นอนรวมไปถึงกระแสดังในโลกโซเชียลของชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนสร้างตัวเองขึ้นมาจากโลกโซเชียลหลายๆคนเก่งกาจนะคะจากโลกโซเชียลซึ่งล่าสุดค่ะจากการประกวดมิสทานสตาร์ได้ดูไหมคะได้ดูค่ะต้องบอกเลยคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะเธอเนี่ยสร้างชื่อเสียงนะคะจนได้รับรางวัลและมีกระแสโด่งดังมากๆจนหลายๆคนบอกว่านี่แหละLGBT ตัวจริงดีกีก็ไม่ธรรมดาเป็นคุณหมอด้วยนะพี่เล็กค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องปักบุ้งหรือว่าคุณปักบุ้งนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกฎกติกาของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ค่ะส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราได้อยากรู้เรื่องอะไรได้หมดจริงค่ะรวมไปถึงจานโลกทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube เสิร์ชไปได้คำเดียวกันเลยค่ะที่ Channel 8 Thailand และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดบนมือถือได้ง่ายๆที่ Channel 8 Thailand เช่นกันค่ะ www.channel8thailand.com นี่ดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะตอนนี้คนดูยอดคนดู 100,000 คนไปเรียบร้อยแล้วย้ำกันอีกทีว่า Channel 8 Thailand เนาะย้ำนะคะ Channel 8 Thailand นะคะซึ่งวันนี้เมื่อกี้นี้พูดไปว่าเราจะพูดคุยกับดาราใช่ดาราเกิดขึ้นใหม่ทุกวันแต่ใครจะเป็นดาวรุ่งใครที่จะอยู่ในวงการได้นาน1คุณต้องมีระเบียบวินัย2คุณต้องตรงต่อเวลา3คุณต้องรักษาหน้าตาหรือมาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ตัวเองโทรมอย่าปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวอย่าปล่อยให้ตัวเองแก่ตามกาลเวลาพี่เล็กค่ะเราอายุขนาดนี้เรามีเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างดิฉันดูเพราะดิฉันรู้สึกว่าร่างกายเราขายร่างกายขายเรือนร่างขายหน้าตาเด็กใหม่เกิดขึ้นทุกวันเด็กใหม่สดใหม่เสมอทุกวันซึ่งต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมีโอกาสพูดคุยกับดาวรุ่ง2ดวงดวงแรกดาวรุ่งดวงแรกขวามือค่ะน้องกิ่งนะคะสาวคนนี้ไม่ธรรมดานางเอกสาวของเราเคยมาในรายการแล้วนะคะโด่งดังจากสงครามนางงามนี่ตอนนี้รู้สึกเลยว่าสวยเนาะเธอทะยานดังไกลไปถึงเมืองจีนเรียบร้อยแล้วนะคะผลงานปลายปีนี้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะคะดูหน้าน้องก่อนรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งหนุ่มเมื่อกี้นี้รูปขึ้นมาแล้วนะคะหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการน้องยุ่นนะคะเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเขายุ่นบ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าใครเคยดูสายลับจับแอปน้องยุ่นนี่แหละค่ะเคยฝากฝีมือไว้ในจอทีวีแล้วฉันเห็นเขาฉันรู้สึกว่าอยากจับเขาใช่ไหมอยากจับเขาแล้วอยากจับเขาใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะ FC แฟนคลับนะคะของน้องยุ่นรวมไปถึงน้องกิ่งนะคะจะได้ใกล้ชิดน้องทั้งสองคนอย่างแน่นอนซึ่งเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะใช่เขามาเป็นครูเฉยๆหรือเขาเป็นแฟนกันเราต้องถามนะไปงั้นเราไปถามน้องสองคนเลยดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยน้องยุ่นกับน้องกิ่งค่ะมีเคล็ดลับนะคะเรื่องความงามยังไงบ้างความหล่อยังไงบ้างไม่ให้โซมนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสตูของเราขวางนะคะเดินมาจากจุดนั้นแล้วมานั่งจุดนี้เลยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการน้องกิ่งอาริยาผลฟูตระกูลน้องยุ่นภูสนุวงสาววณิชชากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คำถามแรกค่ะมาออกรายการคู่กันแบบนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นร่วมงานกันสนิทสนมกันส่วนตัวไหมคะก็สนิทกันในระดับนึงค่ะคือรู้จักกันมีโอกาสได้เคยร่วมงานกันไหมคะยังไม่เคยแบบร่วมงานเป็นการแสดงแต่เจอกันบ้างตามงานอะไรใช่ไหมคะคือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าระดับเพื่อนกันรุ่นเดียวกันนี่แหละค่ะจ้ะรุ่นเดียวกันใช่โอ้รุ่นเดียวกันเหรอทำไมยุ่นดูเด็กมากเลยอ่ะแน่เฮ้ยกิ่งฉันแม่ฉันโง่ให้เดี๋ยวฉันตีให้ไม่ถามนะแม่หนูคิดว่าหนูแม่คิดว่าหนูกินเด็กนะลูกคือยุ่นหน้าเด็กมากอ่ะอมตะนะอมตะโอ้
ผลงานค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะน้องกิ่งเนี่ยสงครามนางงามโด่งดังมากหลายคนอยากจะตบเธอมากนะดูหน้าเธอก่อนสิอยากให้จิกลองจิกพี่เล็กสิคะกิ่งจิกจิกพี่เล็กนิดนึงค่ะโอ้โหแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกหลังจากสงครามนางงามแล้วผลงานเธอไปโกอินเตอร์ค่ะไปไกลถึงประเทศอะไรคะประเทศจีนประเทศจีนไปแสดงอะไรคะหรือว่ายังไงบ้างเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์เป็นไงบ้างกดดันไหมเราอยู่ที่นู่นทำงานกับที่นู่นเป็นยังไงก็ให้ฟังนิดนึงกดดันแล้วก็ทำงานยากกว่าที่ค่ะเพราะด้วยภาษาใช่ค่ะด้วยภาษาหลายๆอย่างเลยมันก็มีผลเนาะแต่คือเอาชื่อเสียงกลับมาให้คนที่ไทยอ่ะผลงานเนี่ยเราจะได้ดูกันช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะคะไม่แน่คนไทยอาจจะได้ชมผลงานของน้องกิ่งด้วยใช่เร็วๆนี้ด้านนี้เนี่ยผลงานครับแก้วแน่นมากว่าที่โกอินเตอร์คนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนางเอกหนังจีนอ่ะมาเจอกับว่าที่พระเอกดาวรุ่งดวงใหม่สายรับจับแอปครับค่ะแอปไหมคะก็แอปอยู่แอปของพี่แรงนี่แอปยังไงคะในละครในละครสายรับจับแอปค่ะซึ่งละครเรื่องนี้สร้างชื่อเสียงให้กับน้องยุ่นอย่างมากหลายคนรู้จักเลยกับบทบาทอะไรคะในเรื่องรับบทเป็นคาถาครับผมเป็นบอยแบนด์ครับเป็นหนึ่งในบอยแบนด์แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะจับผิดว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยใครจะเป็นแอปนั่นเองอ๋อหมายความว่า4คนบอยแบนด์เนี่ยใน4คนนี้จะต้องมีหนึ่งเดียวที่จะแอปใช่ซึ่งจะเป็นนางเอกกับพระเอกที่เป็นคนจับว่าใครจะเป็นแอปโอ้คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็เฉลยกันในละครนั่นแหละค่ะตอนสุดท้ายใช่ครับยากไหมคะกับบทบาทเรื่องนี้เราจะต้องแสดงให้ดูให้คนเชื่อหรือว่าให้ดูแอปให้คนเชื่อให้คนแบบหลงทางอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผมว่ายากนะเพราะตัวละครในเรื่องมันจะเป็นแบบอีโก้สูงแล้วแบบคนอารมณ์รุนแรงซึ่งผมเป็นคนที่แบบไม่ได้อีโก้แล้วแบบไม่ได้ใช้เสียงอะไรขนาดนั้นน่ะก็ต้องบอกว่าใช้พลังเยอะอยู่เหมือนกันใช้พลังเยอะแน่นอนเวลาแสดงแต่ละเรื่องอ่ะทำกันบ้านเยอะไหมคะเยอะครับอยู่กับตัวเองเยอะเพราะปกติเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วประยุนก็กับคนที่สนิทจะพูดเก่งถ้าไม่สนิทก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ใช่แต่ซึ่งต้องบอกในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยโอ้โหใช่คือแบบใส่เต็มเลยแล้วเฟรนด์มาจากแบบเกาหลีเลยอะไรเงี้ยแบบเต้นร้องนี่แบบสุดๆเลยฮะเรื่องนี้เป็นภาพละครเรื่องแรกสำหรับยุ่นไหมใช่เป็นเรื่องแรกเลยครับความกดดันมันต้องมาเยอะอยู่แล้วสำหรับใช่ครับการแสดงครั้งแรกนะพี่เล็กเรียกว่าเป็นโอป้าเลยค่ะหลายๆคนเขาเรียกโอป้าเลยเพราะว่าดูเป็นเกาหลีเลยใช่ครับเขาวางคาแรคเตอร์ให้ทุกคนเป็นแบบเกาหลีหมดเลยโอ้โหการเรียนรู้ละค่ะสำหรับภาพยนตร์ละครเรื่องแรกมันต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการฝึก acting มันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายทุกอย่างเลยครับทั้งเรียนการแสดงเรียนเต้นเรียนร้องเพลงนี่คือแบบหนัก3ทางเลยครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานเลยครับอันนี้เป็นเรื่องแรกด้วยแล้วแบบมาซีนแรกก็คือซีนอารมณ์เลยเราเข้าวงการมาได้ยังไงถามก่อนดีกว่าเพราะอยู่ๆแล้วโอ้โหคนเดินเข้ามาในวงการบันเทิงเราเนี่ยค่อนข้างยากนะสมัยนี้ต้องให้พี่คิงสมจริงครับเพราะว่าต้องขอบคุณพี่คิงสมจริงเพราะว่าตอนนั้นเรียนจบเสร็จลองไปแคสที่ค่ายกูดฟีลลิ่งแล้วเหมือนพี่คิงก็เห็นความสามารถแล้วก็อยากให้ลองเล่นเป็นเรื่องแรกพอดีผมก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ทำการบ้านอย่างเยอะมากเลยทีเดียวชีวิตเหมือนแบบเราเข้ามาในวงการบันเทิงครั้งแรกพี่เล็กเวลาเราสัมภาษณ์ดาราครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยความตื่นเต้นมันมีทุกอย่างแรงกดดันมาทุกคนคาดหวังในตัวเราเงี้ยอากิ่งอาจจะผ่านมาก่อนแหละพอเล่นละครมาค่อนข้างแบบพอสมควรเนาะวันนี้เราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องสองคนเนี่ยยืนได้และเก่งมากๆค่ะแต่คือต้องบอกแบบนี้นะคะการรักษามาตรฐานของตัวเองใครก็เข้าวงการได้ปัจจุบันนี้แต่การรักษามาตรฐานให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ในวงการได้อย่างน้องกิ่งเรารักษามาตรฐานยังไงบ้างคะให้เราเนี่ยยังคงความเป็นดารายังคงเป็นนักแสดงอยู่อย่างแรกเลยเรื่องเวลาต้องตรงต่อเวลามากๆแล้วก็มีวินัยในการที่เธอต้องดูแลตัวเองผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะว่าเราใช้นอกจากเราจะใช้หน้าตาใช่ไหมคะในการออกกล้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของฝีมือแล้วก็ทักษะทางการแสดงต่างๆแต่ก็คือกินเรียนมานานไหมกว่าจะแบบกว่าจะแสดงเรื่องแรกเพราะว่าอย่างสงครามนางงามเนี่ยมันต้องฟาดฟันแล้วใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้หนูก็จะเป็นในแนวของการถ่ายแบบวิทยาศาสตร์เดินแบบอะไรประมาณนี้มาก่อนแต่กิ่งเนี่ยเขาเห็นชัดเจนมากเลยนะ
คือเดินมาเนี่ยเรารู้เลยว่าคือดาราใช่เพราะว่าออร่าเขาออกมาเลยอ่ะคือเดินกับคนร้อยคนเนี่ยดิฉันชี้ได้เลยว่าคนนี้คือดาราหรือคนนี้เหมาะกับการเป็นดาราเพราะหนึ่งออร่าเลยคือกิ่งก็ดูออร่าออกมาเลยอ่ะดูสิอ่ะคุณผู้ชมดูการถ่ายแบบหรือว่าสายตาเขาหรือว่าจริตของคนเนี่ยคือจริตเขามาเป็นดาราให้ยืนกับฉันฉันนึกว่าฉันเป็นคนยกกระเป๋าค่ะนี่คือหน้าสดเหรอน้องกิ่งหน้าสดโอ้โหค่ะหน้าสดแบบนี้เลยจะมีดาราสักกี่คนที่กล้าเปิดเผยหน้าสดที่กล้าโชว์ความสดสดความเรียลของตัวเองนะคะปกติเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าดาราแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเขามีเคล็ดลับที่แตกต่างกันการดูแลตัวเองที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างน้องกิ่งเนี่ยอย่างการดูแลความสวยความงามดูแลเรื่องของหน้าตาเรามีการดูแลอย่างไรบ้างคะก็จริงๆหญิงเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างอันดับแรกคือต้องดูแลผิวหน้าค่ะก็เลยก็คือเรายังเป็นวัยรุ่นค่ะที่สำคัญจะมีพวกสิวอะไรแบบนี้ขึ้นมาเราก็คือต้องหาวิธีการไม่ให้มีสิวเกิดขึ้นกับเราค่ะโดยการที่ปกติเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะค่ะใช่ดื่มน้ำเยอะนี่คือดีใช่ค่ะเยอะแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูใสขึ้นก็คือการทานผลไม้ชอบทานผลไม้ที่เป็นมีพวกวิตามินซีสูงๆเช่นอย่างชอบทานสับปะรดกีวีคือคนอื่นจะเพื่อนจะบอกเลยว่าทานเข้าไปได้ยังไงกินเข้าไปได้ยังไงมันอร่อยหรอมันเปรี้ยวมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่คืออะไรที่มันเหมือนกับเหมือนโบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะโอ้โหออกกำลังกายบ่อยไหมคะก็ออกกำลังกายด้วยค่ะดูแลตัวเองครบเซตแล้วคือวิธีการดูแลตัวเองอย่างอื่นล่ะคะพิงค์ค่ะอย่างอื่นก็คือต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ในการบำรุงคือถ้าสมมติว่าเราใช้ครีมเราต้องเลือกในการใช้ครีมนิดนึงว่าเราจะต้องสแกนก่อนว่าครีมนี้เหมาะสำหรับเราไหมผลิตภัณฑ์ที่ดีไหมแล้วก็ลองใช้แล้วเข้ากับหน้าเรามีการเห็นผลยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเคยมีคนแนะนำบ้างพี่เล็กเวลาเราอยู่วงการทุกคนจะแนะนำของดีๆมาให้เราอยู่แล้วว่าอันนี้ดีนะอันนู้นดีนะแล้วกิ่งมีวิธีเลือกมีคนแนะนำกิ่งยังไงบ้างก็ปกติกิ่งเป็นคนเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่คนนึงที่เขาแนะนำเป็นแบรนด์เป็นเซรั่มมาใช่ค่ะก็คือของแค่สกินแคร์นั่นเองใช่เป็นเซรั่มแล้วก็มาควบคู่กับเป็นเอสเซนต์ก็คือน้ำตกนั่นเองก็คือกิ่งได้ลองใช้สอนเนี่ยช่วงที่กิ่งเวลากิ่งแต่งหน้าหนักๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะชอบมีเป็นผดหรือว่าเป็นสีผดเป็นแบบเป็นรอยแดงๆเนื่องจากกิ่งเป็นผู้แพ้อยู่แล้วใช่มันก็จะมีพวกแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่พอได้ใช้ตัวนี้นะคะคู่กันไปแบบมีความรู้สึกว่าเป็นรอยแดงๆหรือว่าอะไรที่เกิดจากการแพ้เนี่ยมันลดน้อยลงจริงๆอ๋อเรียกว่าการตอบตรงจุดเลยอ่ะนะคะก็คือหมายความว่าปัญหาผิวหน้าของเราก็ใช้การปรนนิบัติด้วยเอเซนต์ปรนนิบัติด้วยเซรั่มเลยโดยตรงเลยที่ผิวหน้าเลยแต่กิ่งเนี่ยเป็นคนนึงที่ทำงานเยอะโหมงานหนักบินต่างประเทศไม่โทรมเลยใช่ค่ะไม่โทรมค่ะแล้วคือโดนแสงไฟเยอะต้องบอกเลยพี่เลยค่ะเวลาเราอยู่หน้ากล้องอย่างเราเนี่ยโดนแสงไฟแค่ทำงานเรายังขึ้นฟ้าเลยแต่ของกิ่งนี่โดนแบบไฟในการถ่ายละครภาพยนตร์อีกเฮ้ยแสดงว่าดูแลตัวเองหนักมากใช่ค่ะว่าดูแลตัวเองหนักมากเลยจริงๆก่อนนอนก็คือจะพยายามมาร์กหน้าหรือว่าเป็นมาร์กชีสอย่างเงี้ยค่ะใช่อ๋อความสวยความงามนะคู่กับผู้หญิงแต่ความสวยความงามเนี่ยส่งต่อถึงผู้ชายเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องดูแลผิวหน้าด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่างน้องยุ่นล่ะน้องยุ่นดูแลผิวหน้าดูแลร่างกายเรายังไงบ้างผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผิวหน้ามากๆเลยเพราะว่าถ้ามีสิวเม็ด2เม็ดเนี่ยคือแบบออกจากบ้านคือไม่มั่นใจละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารู้จักพีแคร์สกินแคร์จากพี่กิ่งผมติดเรียกพี่นะใช่พี่กิ่งบอกต่อซึ่งผมมีปัญหาคือแพ้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้าเนี่ยแห้งมากใช่แล้วซึ่งพี่แคร์สกินแคร์เนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีมากเลยครับปกติผู้ชายเขาจะไม่ดูแลตัวเองใช่เอาจริงๆคือแต่มองหน้าของยุ้งใกล้ๆคือหน้าใสมากเธอต้องบอกเลยหน้าใสจริงๆกล้องซูมมาใกล้ๆได้ไหมอยากอยากให้เห็นแบบหน้ายุ่นเนี่ยเหมือนก้นเด็กอะหน้าใสมากน้องกิ่งถูกไหมหน้าเขาใสเหมือนตูดเด็กคนเด็กอ่ะเฮ้ยเคยเห็นไหมเวลาผิวเด็กใสๆใช่จริงแล้วคือแบบหน้ายื่นแบบจริงมากอ่ะคือหนูว่าหนูหน้าดีแล้วนะพอเจอยื่นคือแบบจริงยื่นดูแลตัวเองยังไงบ้างครับเป็นคนที่นอนเร็วครับผมแล้วก็
ส่วนมากเนี่ยกินน้ำเปล่าล้วนๆเลยไม่กินน้ำพวกแป๊บซี่น้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินผลไม้ฟังไว้คุณผู้ชมฟังไว้ถ้าอยากหน้าเด็กฟังไว้เอาฟังไว้อ่ะพอที่บ้านกินหมดเลยน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าไม่กินน้ำอัดลมแล้วยังไงต่อคะนอนเร็วครับผมนอนเร็วนอนกี่วันนอนกี่วันตายนอนทุกวันอยู่แล้วถ้านอนกี่วันนอนหลายวันขนาดนั้นไม่เธอฉันเคิร์ฟนะเขาอยู่ฉันก็หน้าใสอ่ะเธอมาเรามาเปลี่ยนฝั่งเธอคือการหน้าใสหน้าเด็กเนี่ยมันเป็นผลดีถูกมั้ยทำให้คนเนี่ยดูว่าเฮ้ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยดูรู้ว่าใครอ่อนสุดอ่ะดูรู้ว่าใครอายุน้อยสุดเอออย่าพูดเรื่องอายุกับพวกเราเออดูหน้าเด็กสุดใจตั้งๆจริงอายุเขาเท่ากันเท่ากันอ่าแล้วเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการกินน้ำน้ำดื่มเยอะๆพักผ่อนวันละกี่ชั่วโมงนะคะผมเนี่ยต้องนอนอย่างน้อยเลย 6-8 ชั่วโมงครับผมอย่างน้อยใช่ต้องนอนให้ครบ 6-8 ชั่วโมง2ทุ่มนอนแล้ว3ทุ่มนอนแล้วเออเลยไปหน่อยประมาณ4ทุ่ม 4-5 ทุ่มก็นอนแล้วดิฉัน2ชั่วโมงเองนอนวันละ2ชั่วโมงแก่แล้วไงเราอ่ะใช่ใช่มั้ยนั่งเล่นมือถืออยู่ก็กว่าจะนอนคือแก่แล้วนอนไม่หลับแล้วนะทำให้หน้าร่างกายหรือว่าหน้าตาเนี่ยทรุดโทรมลงไปนี่คือหน้าใสมากอ่ะหน้าใสแต่เด็กเลยเหรอเธอฉันมานั่งฟังฉันข้างๆสิฉันพูดแบบตลอดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวอยู่แล้วด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกน้องยุ่นแบบนี้ว่าปัญหาเรื่องของผิวหน้าแทบจะไม่มีปัญหาเลยแต่พอมีโอกาสได้คุยกับพี่กิ่งแล้วทำไมถึงมั่นใจและเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ที่พี่กิ่งแนะนำคือ P-Care Skin Care เรื่องผิวแห้งเนี่ยผมจะไม่ค่อยเป็นแต่ว่าแต่งหน้าเนี่ยจะเริ่มเป็นละเป็นขุยอะไรเงี้ยพอเริ่มใช่แต่งหน้าไม่ค่อยติดพอเริ่มใช้ P-Care Skin Care มันก็แบบเออแต่งหน้ามันก็ไม่มีขุยแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบเนียนไปกับผิวเนี่ยผมว่าเออมันเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยสุขภาพดีมันจะเริ่มมาจากผิวก่อนพี่เด็กค่ะเวลาเราจับผิวตัวเราเองอะถ้าสุขภาพผิวเราดีผิวเราจะนิ่งมากๆจริงๆสังเกตไหมแต่ถ้าคนไม่ดื่มน้ำไม่ทาครีมไม่ดูแลตัวเองผิวเราจะก้านคือถ้าจับเราจะรู้ทันทีเลยเองว่าผิวเราเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเราจริงๆนะถามน้องยุ่นแบบนี้ดีกว่าเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยเรามีการศึกษาหาข้อมูลยังไงบ้างว่าเขามีข้อมูลยังไงหรือว่าส่วนผสมส่วนประกอบหรือสรรพคุณของเขาเนี่ยเรารู้ข้อมูลอะไรบ้างค่ะดูจาก IG หมดเลยครับผม IG เนี่ยจะบอกทุกอย่างว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็เหมือนจะได้เป็นเข้ามาที่ไทยเป็นอันดับแรกคนแรกด้วยใช่ไหมฮะอ๋อคือหมายความว่าเราเป็นคนยุคใหม่ชาวโซเชียลเราดูจากการโฆษณาก่อนแหละอ่ะต้องพูดกันแบบนี้ง่ายๆเลยดูจากการโฆษณาหรือดูจากพรีเซนเตอร์ซึ่งพรีเซนเตอร์ของ P-Care Skin Care ค่ะผู้ชมขาคือสาวคนนี้สาวที่คนไทยรู้จักกันดีเขาโกอินเตอร์ไกลไปถึงระดับโลกเรียบร้อยแล้วเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆหรืองานประกาศผลรางวัลต่างๆเธอไปเจิดฉายเรียบร้อยแล้วแล้วผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นการการันตีว่าโอ้พรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้พรีเซนเตอร์ยังใช้ใช้เลยและคุณล่ะทำไมถึงไม่ใช้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นน้องยุ่นก็เลยบอกว่าอ่ะเรามั่นใจแล้วในตัวพรีเซนเตอร์กันแหละหลังจากนั้นก็ศึกษาหาข้อมูลว่าเขาคืออะไรบ้างแบบนี้เลยใช่แล้วสิคันดาราวงการใช้เยอะมากนะคะใช่ค่ะบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาเขามีเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์นะคะได้รับการทดสอบค่ะจากสถาบันระดับสากลว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองสำหรับผิวที่บอบบางผิวที่บอบบางนั่นก็คือผิวน้องยุ่นเราหรือว่าผิวน้องกิ่งแบบนี้คือดาราผิวเขาบอบบางแน่นอนเพราะโดนแต่งหน้าทุกวันต้องรองพื้นต้องแบบขูใช้หน้าค่อนข้างเปลืองนะพี่เด็กสำหรับดาราเขาไม่มีอาการแพ้เลยแล้วนวัตกรรมของเขาชมขาลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำหลุมสิวต่างๆรวมไปถึงการกระชับรูขุมขนให้ดียิ่งขึ้นและฟื้นฟูสภาพผิวด้วยค่ะลดนะบอกว่ามาจากญี่ปุ่นด้วยนะพี่เล็กค่ะคือได้ทดสอบและได้ทดลองและทุกอย่างว่าเอ้ยคนญี่ปุ่นใช้เราไม่แพ้แสดงว่าคนไทยต้องไม่แพ้เหมือนกันแน่นอนอันนี้คือเรื่องจริงแต่ขออนุญาตถามแบบนี้อย่างน้องกิ่งเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะนานไหมกว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยผิวดีขึ้นเลยตอนแรกก็ลองใช้แค่ใช้ภายในอาทิตย์นึงก็มีความรู้สึกว่าเห็นถึงความแตกต่างแต่ก็คือเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่อยู่กับเราไปนานๆก็คือเราต้องใช้ในระยะเวลาสักนิดนึงก็คือใช้อย่างต่อเนื่องก็คือใช้อย่างต่อเนื่องใช่ทางด้านน้องยุ่นล่ะคะเหมือนกันครับใช้ประมาณอาทิตย์กว่าๆก็รู้สึกว่าผิวมันเริ่มไม่แห้งละเริ่มนุ่มเนียนอะไรอย่างเงี้ยครับคือมองยุ่นแล้วละลาย
ายอ่ะมองอยู่วันก่อนเนี่ยเราละลายน้องกิ่งละว่าน้องกิ่งผู้สวยสวยสวยระดับแบบโกอินเตอร์แต่ว่าวันนี้มาเจอน้องยุ่นน้องกิ่งชิดซ้ายเลยลูกแม่ต้องมองผู้ชายก่อนนะคะยอมค่ะยอมวิธีการใช้นะคะเจ๊ค่ะเราอยากรู้แล้วอยากมาให้ก้อยหน่อยสิว่ามันใช้ยังไงอ่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ถามน้องยุ่นดีกว่าใช้ยังไงขออนุญาตนะคะมีตัวทดลองด้วยนะใช้ยังไงบ้างน้องยุ่นเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเอสเซนต์กับเซรั่มใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้เอสเซนต์ก่อนตบไปที่หน้าแล้วก็ตามด้วยเซรั่มครับตอนใช้ก็ใช้ตื่นเช้ามาแล้วก็หลังนอนครับผมขออนุญาตเธอหยิบอันนั้นมาให้ฉันหน่อยในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจแบบหรูหราฟูฟ้าแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขานะคะซึ่งก็ต้องบอกค่ะว่าในกล่องเนี่ยคือเขาจะมีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวมีเอสเซนต์แล้วก็เซรั่มนะคะแบบนี้อยู่ในมือของเล็กซี่แบบนี้นะคะตัวเอสเซนต์กับตัวเซรั่มเนี่ยเขาแตกต่างกันถูกไหมใช่เอสเซนต์คือตัวน้ำตกใช่ค่ะถูกไหมเหมือนที่เราเรียนง่ายๆน้ำตกอย่างเงี้ยตกหน้าตอนเช้าอ่ะตื่นมาแบบพอล้างหน้าเสร็จเราตกก่อนตกตัวนี้ก่อนใช่ไหมตัวเอสเซนต์ตัวใช่ไหมอ่ะนี่คือตัวเอสเซนต์นะคะคือตัวเอสเซนต์ตัวนี้ค่ะผู้ชมขาเราเนี่ยก็คือเทบนฝ่ามือใช่เทบนฝ่ามือแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็คือตบลงที่หน้าค่ะตบบนที่หน้าใช่ทาตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนเช้าเย็นค่ะสองเวลาเลยเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็อย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ตบนี้ได้เลยตบนี้ได้เลยตบแบบนี่ไงตบลงไปได้เลยบนหน้าจะทำให้ผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดปะคะผิวที่คิงบอกใช่ไหมก็คือใช้ควบคู่กันควบคู่สองตัวเสร็จหลังจากนั้นเราปรับสภาพผิวเรียบร้อยแล้วหรือทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วนะคะเปิดประตูสู่ผิวสวยค่ะอีกหนึ่งตัวค่ะเอเซนใช่ค่ะตัวนี้ก็มาตัวนี้ไม่ต้องกดอะไรเลยแค่ไม่ต้องเปิดอะไรเลยค่ะแค่แบบจริงหรอกดขึ้นมาแล้วก็บีบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวตอนยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้นวัตกรรมแบบนี้อย่างนี้แล้วก็กดขึ้นมาแล้วก็จะใส่บนมืออย่างนี้เลยค่ะนี่กดแค่นี้ใช่ง่ายมากสะดวกมากค่ะใช่แบรนด์นี้ดีมากกิ่งชอบนี่คุณผู้ชมถามมาใกล้ๆได้เลยนะเป็นความเข้มข้นนะคะของตัวเซรั่มนะคะซึ่งเซรั่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้มข้นนี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เราทาบนใบหน้าได้เลยใช่ก็ทาบนใบหน้าแบบนี้ทำให้หน้าเราชุ่มชื่นทำให้หน้าเรากระจ่างใสแล้วลองจับดูว่าผิวเรานิ่มขึ้นไหมมันซึมง่ายมากด้วยคือใช่เพราะเมืองไทยเราร้อนใช่ไหมคะถ้าแบบทาอะไรที่มันเป็นเหนียวเหนียวเนอะเนี่ยออกไปข้างนอกก็คือละลายแล้วแต่ตัวนี้คือซึมเร็วมากค่ะใช่นี่คือต้องบอกแบบนี้น้องกิ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเขาจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเขาใช้ไงใช่เขาก็เลยสามารถบอกได้แบบละเอียดเลยค่ะอย่างน้องยุ่นอย่างเงี้ยต้องบอกแบบนี้ว่าบรรดาชายหนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยดูแลตัวเองหรอกขั้นตอนการดูแลเนี่ยหลายคนบอกว่าชายหนุ่มบอกว่าโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยมันยากจังเลยตัวปกติก็พลาดเวลาคือเรามีขั้นตอนการดูแลกี่ขั้นตอนสองครับสองขั้นตอนเนี่ยฮะใช้เอสเซนต์แล้วก็เซรั่มแค่นั้นแล้วก็นอนได้เลยตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็นอนแล้วก็ต่อค่ะเล่าให้ฟังหน่อยผมไม่ได้ทาครีมเลยฮะใช้แค่2ตัวนี้แล้วก็ออกจากบ้านเลยโอ้คือเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนการดูแลผิวหน้าของเรา2ขั้นตอนจบคือใช้เอเซนต์นะคะแล้วก็ใช้เซรั่มจบแล้วจบแล้วครับตื่นเช้ามาแค่นี้แล้วก็ทาครีมกันแดดออกแดดได้ไปแต่งหน้าเข้ากรมเข้ากองถ่ายละครกลับบ้านมาก็ปรับสภาพผิวเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองเอสเซนต์แล้วก็เซรั่มต่อแล้วก็นอนเลยครับโอ้โหนี่ไงจากผู้ใช้จริงค่ะผู้ชมขาหลุมสิวโอ้โหนี่คือหลุมสิวเขาลดลงแบบนี้เลยหมดเลยรอยแดงต่างๆสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะโอ้ชัดเจนมากๆเลยอ่ะกิ่งย้ำอีกทีสิวช่วยเรื่องอะไรบ้างสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะช่วยเรื่องรูขุมขนแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยให้หน้าไม่โซมค่ะหน้ากระจ่างใสเนาะสิวหน้าขาวกระจ่างใสด้วยคนเราอ่ะพี่เล็กตอนนี้ปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่คือเรื่องฝ้าถูกไหมกิ่งผู้หญิงส่วนใหญ่คือละลายฝ้าฉีดฝ้าทุกอย่างแบบคือต้องทำเรื่องฝ้าถูกไหมเพราะฝ้ามันจะบอกอายุว่าเราอายุเท่าไหร่หรือเราทำงานหนักแค่ไหนอันนี้มันช่วยฟื้นฟูได้ดีมากพี่เล็กขาช่วยเราได้เยอะมากจริงๆซึ่งข้อความใน Facebook Live ของเราเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบพี่กิ่งค่ะชื่นชอบน้องยุ่นมากๆเลยหน้าใสมากทั้งคู่เลยหน้าเนียนมากหน้าใสจริงๆ
อยากใช้ฟรีจังเลยนะคะอยากใช้ฟรีจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเบอร์เราขึ้นอยู่หน้าจอนะทีมงานขึ้นเบอร์ให้หน่อยของ P-Care Skincare Official นะคะสามารถแอด Facebook แอด Instagram ไปได้เลยรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ตัวแทนทั่วประเทศตอนนี้เลยนะคะการันตีโดยพรีเซนเตอร์คนสวยของเรานะคะเรื่องของความปลอดภัยบ้างหลายๆคนเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ครีมเซรั่มหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเยอะมากเราดูเรื่องของความปลอดภัยยังไงบ้างอย่างน้องกิ่งค่ะอันนี้คือมีเรียกว่าอะไรนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวรับรองอยู่ใช่จะเป็นตาเรียกว่าเป็นตาสัญลักษณ์เป็นตาสัญลักษณ์ใช่ค่ะมีการรับรองชัดเจนนะคะรวมไปถึงค่ะตัวพรีเซนเตอร์นั่นก็คือคุณปู่ไปยานะคะและการการันตีอย่างหนึ่งคือแล็บที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะการันตีว่าไม่แพ้แน่นอนอันนี้เลิศจริง อันนี้ปลื้มมากจริงๆคนเราต้องทดสอบก่อนใช้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีสำหรับตัวเองอย่างกิ่งเนี่ยหรือยุ่นเนี่ยต้องชัดเจนก่อนว่าถ้าของดีจริงเราถึงกล้าใช้ถ้าไม่ดีสองคนเขาเป็นดาราอยู่แล้วเขาจะไม่กล้าแตะมันทันทีเลยพี่เล็กเอาจริงๆนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดหน้าแพ้ขึ้นมาเราจะไม่สามารถรักษาได้ทันทีแล้วเราทำงานไม่ได้ใช่ทำงานไม่ได้มันเกี่ยวกับชื่อเสียงของเราถูกไหมการันตีด้วยนะคะไม่แพ้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะการันตีโดยตูดเด็กบนหน้าน้องยุ่นนะคะแบบนี้เลยสูงหน้ายุ่นเร็วสูงหน้าคือเห็นหน้ายุ่นแล้วแบบอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะทันไหมเราสองคนเราต้องรีบไปใส่อะไรอะไรทันครับทันอยู่หน้าเด็กมากอ่ะมีคนทักมาว่าหน้าใสหน้าเด็กมีคนทักว่าหน้าเด็กมากกว่าแบบไม่สมกับอายุเลยจริงๆยุ่นอายุเท่าไหร่25ครับเฮ้ยพี่เล็ก25ได้ขนาดนี้จริงเหรอ25แล้วเหรอปีนี้25อายุ25แต่หนังหน้า12อ่ะ12เลยจริงๆโหย้อนไปไกลเหมือนเป็นสตาร์หน้าเลยอ่ะกิ่งมากนะกิ่งมากมาหน้าเขาใสมากอ่ะกิ่งผู้หญิงมองหน้าเขาเรารู้สึกไงบ้างตอนแบบแต่งหน้าเราแอบมองจริงๆเราสองคนแอบมองเขาอยู่ตอนแต่งหน้าแค่ตอนหน้าสดก็แบบไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้แล้วเพราะหน้าเขาเด็กมากหน้าเขาผิวเขาดีผิวเขาใสด้วยความที่เขานอนเร็วต้องนอนเร็วเหมือนเขาแล้วล่ะกิ่งจริงๆหนูก็นอนเร็วนะเอาจริงกิ่งนอนเร็วแต่พี่เนี่ยนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มตื่นอีกทีสองทุ่มของอีกวันนึงนอนเยอะเลยนอนเยอะไปใช่ค่ะคืออย่างนี้ดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ T-Care Skincare เนี่ยแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างไรบ้างที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องรอยดำใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องหลุมสิวเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็รักษายากอยู่แล้วหนูมีปัญหาหลุมสิวด้วยเหรอไม่ถึงว่าคนอื่นนะครับคนรอบข้างนะครับเป็นหลุมสิวไปรักษาที่นู่นที่นี่มันก็ไม่หายสักทีแต่อันเนี้ยลองใช้แล้วมันตื้นแล้วมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆผมว่ามันดีคนน่าชอบนะจุดเนี้ยโอ้อันนี้คือเรื่องจริงเราชอบปกติแล้วเราต้องดูแลตัวเองตอนเนี้ยใครไม่ดูแลตัวเองเชยค่ะต้องดูแลตัวเองจริงเห็นบอกว่ากระแสการตอบรับดีมากนะคะล่าสุดเนี่ยน้องยุ่นก็มีการแนะนำให้กับครอบครัวหรือว่าคุณแม่เนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนเราด้วยใช่ครับให้ใช้ทั้งบ้านเลยผมมีพี่สาวน้องชายพ่อแม่อะไรเงี้ยให้ลองใช้ทั้งบ้านเลยเขาก็เริ่มนะเขาชอบของดีต้องบอกต่อใช่ของดีต้องบอกต่อเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณเนี่ยอยากหน้าเด็กหรืออยากหน้าสวยใสเหมือนดาราหรือพรีเซนเตอร์ของเราปูไปยาอย่างนี้นะคะก็สามารถค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือสอบถามไปได้เลยที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง Instagram หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ตัวแทนทั่วประเทศนะคะค่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าย้ำกันนิดนึงว่าทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์P-Care Skincare คะเริ่มน้องกิ่งกันเลยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อเกิดสารแพ้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าคือกิ่งเนี้ยก็เป็นคนที่แพ้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใช้อะไรที่แพ้เข้าไปอีกก็คือมันจะมีส่งผลอันตรายต่อหน้าเรานะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองจากแล็บของญี่ปุ่นแล้วก็กิ่งได้ลองใช้เองก็คือมีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็จะใช้แบรนด์นี้ตลอดไปต่อไปนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าผู้ใช้จริงการันตีด้านน้องยุ่นบ้างสำหรับคนที่แพ้ง่ายมีสิวหลุมสิวหรือว่าหน้าไม่กระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าหน้าโซมเนี่ยผมว่าแบรนด์เนี้ยตอบโจทย์ให้ทุกคนได้แบบตรงตัวที่สุดแล้วเพราะผมก็จะใช้ตลอดไปเหมือนกันแบบกิ่งเลยหน้าอ่อนยาวหน้าอ่อนบางหน้าบอบบางแบบนี้เขายังใช้ได้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถค่ะสั่งซื้อหรือว่าโทรสอบถามที่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยนะครับ P-Care Skincare ค่ะอยากสวยอยากใสอยากหน้าเด็กต้องลองนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะดาวรุ่งดวงใหม่ทั้งสองท่านนะคะคุณกิ่งแล้วก็คุณยุ่นค่ะขอบคุณค่ะ
แต่ผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคุณก้อยเดี๋ยวคุณก้อยต้องไปสู่ด้านนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าซึ่งก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งช่วงค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นมิสทานสตาร์นะคะสาวคนนี้เนี่ยคือคุณผักบุ้งช่วงหน้าเบรกหน้าเขาจะมาเปิดใจว่าสาว LGBT หรือว่าสาวประเภท2ไม่แพ้ชาติใดในโลกจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะwas created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken,crispy rice and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance and Thai drum dance.The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand.Which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with a sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs.And also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere. On ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเบรกนี้เราต้องมีความงามมาคุยละเบรกที่แล้วใช่ไหมคะเบรกนี้เรามีสาวงามอีกหนึ่งคนแต่สาวงามคนนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะมีดีกีด้วยต้องบอกเลยว่าดีกีของเขาเนี่ยคือหมอด้วยนะคะแล้วคือประกวดเวทีมิสนะมิสทอสตาร์ไทยแลนด์มาด้วยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยความสวยของเขาเนี่ยธรรมดาหรือไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะว่าเฮ้ยความสวยของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าอยากเห็นแล้วว่าความสวยเขาจะสวยขนาดไหนพี่เล็กค่ะความสวยขนาดไหนคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราเธอใช่แขกรับเชิญไม่ใช่ฉันบอกว่าความสวยเป็นดีกี้คุณหมอโอ้โหซึ่งเดี๋ยวดิฉันเดินตามให้เดินตามแขกรับเชิญของฉันเป็นคนเธอหรอนี่นะคะมีหัวทีมงานเราเข้ามาด้วยค่ะรายการเราเป็นรายการสดเรียวมากๆขอต้อนรับนะคะมิสทานนะครับทานสตาร์ของเราสาวสวยค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการสดนะคะเราต้องสดสดกันแบบนี้มากเลยนะคะสาวดีกรีคุณหมอนะคะเราขยับให้น้องมิสทานสตาร์ไทยแลนด์2019นะคะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งได้เลยนะคะสวยจังเลยชาลาสมมงเขาบอกแบบนี้ฉันบอกแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงเมื่อกี้พี่เล็กคุณก้อยนั่งขยับเข้ามานิดนึงได้มั้ยคุณตัวเล็กมากเลยขอขยับก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเออท่านบอกเลยเมื่อกี้ฉันเปิดไปว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงเธออย่าเพิ่งเขาฉันเปิดไปว่าเขาเป็นผู้หญิงเมื่อกี้แล้วคือเขาเป็นมิสทานที่เป็นผู้หญิงและสวยมากเธอต้องดูมิสทานเธอก็ต้องรู้อยู่แล้วการประกวดมิสทานสาวพรานเนี่ย
ี่ยคือสาว LGBT ที่สวยระดับประเทศและส่งตรงไประดับโลกเธอถ้าฉันน่ะแปลง่ายๆคือทานน่ะตอนเนี้ยจริงๆแล้วเขาคือผู้หญิงสำหรับฉันแต่ที่ฉันเปิดไปว่าเขาคือมิสทานคือเขาสวยจนฉันรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ทานน่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วทานเนี่ยก็คือผู้หญิงนั่นแหละคนนึงนะคะเนาะแต่ว่าอย่างที่มีใครหลายๆคนเขาให้นิยามจำกัดความบุ้งเองก็คิดว่าตัวเองคือผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเราถึงทำการที่จะเชนตัวเองค่ะจากเพศหนึ่งมาเป็นอีกเพศหนึ่งคือจริงๆแล้วทานในแบบที่เราคิดเนี่ยคืออะไรสำหรับบุ้งสำหรับบุ้งคือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นผู้หญิงธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปนะคะเนาะแต่อาจจะเคยมีประวัติเคยเป็นผู้ชายมาก่อนแค่เคยอยู่ในเพศชายมาก่อนแค่เพศเฉพาะเท่านั้นใช่ค่ะอย่างที่บอกไปไงว่าคนที่เป็นทานอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแน่นอนและชัดเจนด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเวทีการประกวดนี้เนี่ยไม่สองรองเวทีได้เพราะว่าปีที่แล้วปี2018ค่ะมิสทานซาไทยแลนด์2018ค่ะนั่นก็คือพี่แคนดี้ค่ะเน่พี่แคนดี้เดอะเฟสแคนดี้เดอะเฟสค่ะเป็นสาวทรานส์คนแรกของโลกโอ้โหใช่ค่ะสาวทรานส์คนแรกของโลกนี่พูดแล้วยังขนลุกพูดแล้วคือบุ้งแบบรู้สึกภูมิใจมากจริงๆคือถึงเราเป็นรุ่นน้องค่ะแต่เราก็แบบรู้สึกว่ารุ่นพี่ทำไว้ดีใช่ค่ะคือพี่แคนดี้คือเป็นเหมือนตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับสาวทรานส์แล้วก็น้องที่เป็นสาวประเภท2หลายๆคนเลยที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วรู้ตัวเองถูกใช่ไหมคะคือเราเข้ามาประกวดเนี่ยน้องบุ๊กเข้ามาประกวดเพราะอะไรตอนนั้นนะคะคือตอนแรกเราเรียนก่อนค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบุ๊กไม่สวยเลยใช่คราวนี้คืออยากเข้ามาที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะเขาคิดว่าในอาชีพคนเป็นหมออย่างเงี้ยค่ะไม่สาบแบบคงไม่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดนางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากที่จะโชว์ศักยภาพตรงนี้ขึ้นหนึ่งคือเราเป็นหมอนะเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างสองคือเราเป็นทรานส์ด้วยนะคะทรานส์เนี่ยก็มีหลายๆหน้าที่การงานแต่ว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะเปิดตัวจะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามันเป็นอาชีพที่อาศัยความเชื่อถือของคนไข้ก็เราจะถามต่อว่าจริงๆแล้วการเป็นคุณหมอแล้วเฮ้ยมาประกวดแบบนี้รับเปิดตัวชัดเจนทุกคนยอมรับหรอทุกคนยอมรับตั้งแต่บุ้งว่าบุ้งตั้งแต่บุ้งเรียนเลยนะคะเนาะบุ้งว่าวิชาชีพเนี่ยตั้งแต่บุ้งเลือกเรียนมาเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพที่เขาดูความสามารถของเรามากกว่าไม่มีลูกค้าหรือว่าไม่มีคนไข้คนไหนค่ะที่แบบจะเข้าไปแล้วแบบหมอคะหนูขอทำคลอดกับหมอที่เป็นชายจริงหญิงแท้ไปถึงนะวินาทีนั้นยังไงคนไข้คลอดแน่นอนหนูว่าใช่แล้วคือเราชื่นชอบเรื่องของการเป็นคุณหมอหรือว่าชื่นชอบอาชีพนี้คืออาชีพใฝ่ฝันเลยไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นพยาบาลแล้วเราคิดว่าเราเองอ่ะทำอาชีพอะไรได้บ้างนะคะเนาะที่เราสามารถที่จะไปถึงเสร็จแล้วอะค่ะเราก็มาคิดว่าตัวเราเองค่ะเป็นสาวประเภท2เขาเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้เราเช่นสังคมบางครั้งอาจจะตีตาหรือว่าจำกัดเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าการเข้าทำงานต่อเราก็เลยคิดว่าการเป็นหมอสามารถที่จะช่วยเราได้มากที่สุดตอนเด็กๆเรียนเก่งไหมคะตอนเด็กๆถามว่าเรียนเก่งไหมเอาเป็นว่าเรียนปานกลางเธอปานกลางหรอเป็นหมอเป็นปานกลางไม่ได้ไม่แต่ว่าบุ้งก็แบบทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะสมัยเรียนทำกิจกรรมเยอะสมัยมัธยมนี่ได้เป็นถึงประธานนักเรียนด้วยใช่สมัยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็นประธานชั้นปีใช่ค่ะแล้วก็คือเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมมาโดยตลอดใช่เป็นเด็กตอนเรียนมัธยมเรียนจังหวัดอะไรคะเรียนอยู่นครราชสีมาค่ะนครราชสีมาใช่โรงเรียนโรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมาอ๋อมหาลัยนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเห็นบอกว่าสอบแพทย์เนี่ยได้ที่2ใช่ตอนนั้นมีสอบใบประกอบวิชาชีพได้เปอร์เซ็นต์ไทยที่98ของประเทศมันก็อยู่ที่ประมาณตกประมาณที่2ของประเทศโอ้เธอบอกว่าเธอเรียนไม่เก่งคือเราอาศัยคือแพทย์นะคะมันเป็นศาสตร์และศิลป์คือถ้าเรามีความรู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องแบบรู้จักประยุกต์แล้วถ้าแบบได้อยู่กับคนไข้ได้เจอได้ทำจริงๆได้ลงมือทำจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราจับค่อนข้างจำค่ะใช่แล้วมันจะแทบไม่ต้องท่องอะไรไปสอบเลยเป็นหมอด้านไหนเป็นหมอด้านไหนทุกวันนี้เป็นหมอด้านผิวพรรณนี่ไงนี่ไงเขาสวยงามขนาดนี้นะคือเราดูรู้เลยว่าเขาต้องเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามก็ปัจจุบัน
กล้องช่วยซูมมาระหว่างหน้าฉันกับหน้าลูกหน่อยเร็วๆนี่คือภาพของการเป็นคุณหมอคุณหมอก็เรียกว่าคุณหมอผักบุ้งใช่ค่ะเรียกอย่างนี้เลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าบทบาทของการเป็นคุณหมอเนี่ยเขาก็ดูแลคนไข้ดูแลคนที่อยากจะสวยนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากๆคุณหมอก็ต้องสวยด้วยถ้าคุณหมอหน้าผีหรือคุณหมอขี้เหร่เนี่ยไปดูแลผิวพรรณคนไข้ก็จะคนไข้ก็อาจจะไม่เชื่อถือใช่บุ้งคิดว่าบุ้งคิดว่าตอนเนี้ยค่ะคนไข้เข้าไปเนี่ยเขาอาจจะดูแล้วนะคะเนาะว่าหมอเนี่ยสวยขนาดไหนชายจะทำหน้าให้เขาได้สวยหรือเปล่าบางทีตอนแรกที่บุ้งยังไม่ได้จบค่ะเข้าไปในคลินิกความงามอย่างเงี้ยเราก็จะดูค่ะว่าเฮ้ยหมอคนนี้แบบยังมีสิวอยู่เลยนะเขาจะรักษาเราได้ไหมนี่เป็นเหมือนกันเวลาไปคลินิกความงามเนี่ยเฮ้ยทำไมหมอหน้าโทรมจังหมอใช่หมอใต้ตาคำมากแล้วจะดูแลฉันได้หรอหมอยังมีฝ้าอยู่เลยหรือคลินิกลดความอ้วนฉันเข้าไปพนักงานยังอ้วนอยู่เลยแต่ฉันรู้สึกว่าแล้วฉันจะผอมไหมเนี่ยเข้าใจมาบุ้งผอมเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เลยต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีใช่ก็เลยดูแลตัวเองตอนแรกบุ้งเป็นคนที่ไม่สวยจริงๆคือแบบว่าเป็นอีดำของห้องคือเพื่อนเรียกแต่อีดำจริงเหรอจริงๆค่ะจนเรามาแบบเริ่มดูแลตัวเองเธอดูสิดูผิวเขาอีดำตรงไหนล่ะมีแบบจริงๆค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเห็นรูปเก่าบุ้งนี่คือแบบยิ้มมาในเห็นแต่ฟันจริงๆแล้วก็แบบเป็นคนที่น่องปูดไม่ค่อยดูแลตัวเองคือแบบเอาเป็นว่าเป็นกระเทยที่มีหนวดตอนนั้นสมัยเรียนแบบสมัยเรียนยังมัธยมแล้วก็ขึ้นมหาลัยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จนมันมีพริกค่ะชีวิตของเราว่าแบบจุดเปลี่ยนใช่เห็นแบบเพื่อนมีแฟนเอ้ยเขาจะต้องเฮ้ยพวกนี้เขาสวยกันจังเลยอ่ะเออแล้วที่สำคัญคือเราอยากสวยเราแบบรู้สึกว่าเราคือผู้หญิงคนคือบางคนเนี่ยมีแฟนเพราะสวยอาเชื่อแต่บางคนมีแฟนเพราะรวยก็มีนะใช่คนเรามันเลือกได้ต้องเลือกในเมื่อเราเป็นอีดำเราเป็นอีขี้เหร่แล้วเราไม่มีแฟนเนี่ยทำไงคะเราก็พยายามตั้งใจนะคะเนาะค่อยๆศึกษาไปทีละนิดเมื่อก่อนเป็นคนที่จนแล้วก็แบบค่อยๆดูตัวนู้นดีตัวนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาอะไรที่มันคุ้มกับเราเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยทำไมถึงบอกว่าตัวเองจนเมื่อก่อนบ้านบุ้งค่ะไม่ได้คือไม่ได้รวยใช่นะคะเนาะแล้วก็เป็นคนที่มาเป็นครอบครัวที่มาจากศูนย์มีหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่ามุ่งมาเรียนแพทย์มันก็ส่วนหนึ่งที่แบบโอเคเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้คือไม่มีใครอยากเป็นหนี้อยากที่จะปลดหนี้ด้วยแล้วก็เลยนับจากวินาทีแล้วคือเป็นคนที่สู้ชีวิตต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยที่แบบมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใช่ที่แบบเกิดมาจนแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยพ่อแม่เนี่ยตอนนี้ภูมิใจในตัวของน้องผักบุ้งอย่างมากนะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจชื่อนำหน้าเนี่ยคุณหมอเขาจะมีชื่อแพทย์แพทย์หรือว่าสัตวแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่คำนำหน้าชื่อของคุณผักบุ้งอย่างเด็กเป็นนายอย่างก้อยเป็นนางสาวผักบุ้งก็เคยใช้ชายก็เคยใช้นายมาก่อนใช่การนะคะทุกวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแพทย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีคำนำหน้าใหม่ของเราค่ะสืบเนื่องมาจากตอนที่บุ้งสอบไปประกอบอะค่ะตอนนั้นน่ะคือยังไม่มีสาวประเภท2คนไหนที่เรียนหมอค่ะแล้วไปสอบไปประกอบวิชาชีพโดยแต่งเพศสภาพเป็นผู้หญิงในการเข้าสอบใช่แล้วคราวเนี้ยเรารู้สึกว่าการที่เราไปพูดการที่เราไปเข้าสอบมันมีการสอบแบบต้องเป็นการสอบกับคนไข้จริงๆค่ะสอบทฤษฎีและปฏิบัติใช่เป็นภาคปฏิบัติใช่ค่ะคราวเนี้ยเรารู้สึกว่าการที่เราไปพูดครับอย่างเงี้ยไม่โอเคเราก็เลยไปโทรไปหาแพทยสภาโทรหาสลวเลยค่ะว่าแบบสลวคะหนูแบบไม่สามารถที่จะตอนนี้หนูแบบแต่งหญิงหนูไม่สามารถที่จะไปพูดครับกับใครได้หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวหนูหนูรู้สึกหนูคือผู้หญิงคนหนึ่งใช่สุดท้ายพอสอบออกมาปุ๊บผ่านใบประกอบวิชาชีพค่ะสลวคือให้ใช้แพทย์หญิงในใบประกอบวิชาชีพเป็นแพทย์หญิงคนแรกใช่คนแรกเป็นคนแรกของประเทศไทยเขาบอกว่าไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแต่ว่าต่างชาติเขาเคยมีกรณีแบบนี้ไหมคะมีอ๋อเมืองนอกมีกรณีแบบนี้เขายอมรับในการเปลี่ยนชื่อนำหน้าแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคือในตำแหน่งวิชาชีพอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราจะมีตำแหน่งนายแพทย์กันอยู่แล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่เพื่อความยอมรับค่ะสสจ.อนุมัติให้ใช้ใช่ที่เราแบบแขวนป้ายตามคลินิกใช่ที่เราต้องเข้าไปในคลินิกเราต้องบอกว่านายแพทย์พอยอได้เลยแพทย์หญิงใช่เพื่อความน่าเชื่อถือของเราแล้วคือเขาเห็นถึงว่าเราคือ
เชนแล้วจริงๆคือเปลี่ยนหมดแล้วมีการรองรับจากแพทย์สภาเรียบร้อยแล้วด้วยมีใครมาคัดค้านไหมคะหลังจากที่เราได้ใช้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายนะคะมุ้งเคยมีครั้งหนึ่งในทางกฎหมายค่ะเคยเหมือนเอาเป็นว่าถูกดิดรอนนะคะสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุ้งก็ได้เข้าไปปรึกษาสมาคมฟ้าสีลุงซึ่งดูแลเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ คือชัดเจนกลุ่มนี้เขาชัดเจนมากมุ้งก็ถามว่าทำไมทุกวันเนี้ยสาวประเภท2ถึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าได้ค่ะเขาก็จะมีการเขาก็อธิบายมุ้งมาค่ะว่าในทางกฎหมายมันยังไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะ1พจนานุกรมไม่ยอมเปลี่ยนเขาเรียกว่าคำบัญญัติของเพศชายกับเพศหญิงให้เรียบร้อยนะคะมันมีวัฒนธรรมมาเมื่อก่อนใช่ยังไม่มีด้วยนะคะเพิ่งมา 2-3 ปีคือเขามายึดถือกับอวัยวะเพศที่ติดมากับเพศกำเนิดค่ะใช่แต่ว่าตัวของพจนานุกรมเขาก็โบยให้ทางตัวของทางแพทยสภาค่ะว่าแพทยสภาต้องเป็นคนกำหนดมาว่าจะให้เพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยกำหนดยังไงไปๆมาคือ2ฝั่งเนี้ยค่ะเป็นคนที่โบยกันไปโบยกันมาไม่มีใครสรุปสักทีนึงแต่ในทางการแพทย์คนที่เปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศแล้วตัดแล้วใช่ตัดมาเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วเพราะเหมือนกับผู้หญิงวัยที่หมดประจำเดือนซึ่งมดลูกไม่ได้มีใช้มีแค่อวัยวะเพศอย่างเดียวเหมือนกันคือสาวที่แปลงเพศมาแล้วกับคนที่หมดประจำเดือนเนี้ยทุกอย่างอันนี้เราศึกษามาเหมือนกันมันทำให้เวทีการประกวดมิสซานสตาร์ไทยแลนด์2019เนี่ยเป็นการท้าทายและเป็นกระบอกเสียงให้กับน้องผักบุ้งด้วยใช่คืออยากทำตรงเนี้ยถ้ามีโอกาสอยากทำตรงนี้ให้สำเร็จแล้วแบบจบทุกคนเคลียร์แล้วจริงๆกดผักบุ้งเคยคิดจะไปเปลี่ยนชื่อที่ต่างประเทศใหม่ชื่อนำหน้าชื่อนำหน้าถามว่ามีช่วงหนึ่งที่กดดันก็เคยเหมือนกันใช่เคยเหมือนกันแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยคนมองเราที่ความสามารถมากกว่าบุ้งก็เลยรู้สึกว่าฉันใช้อย่างเนี้ยมันเป็นข้อดีกับตัวฉันด้วยซ้ำที่แบบทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยหมอที่เป็นอย่างเนี้ยก็มีความสามารถเหมือนกันซึ่งเราจะมีคำนำหน้าที่เป็นนายบางเมื่อก่อนแต่จริงๆตอนนี้คือถ้ามองกลับไปเราคือแพทย์หญิงคนแรกในเมืองไทยบุ้งก็รู้สึกอย่างนั้นซึ่งบุ้งคิดว่าคำว่านายเป็นอดีตซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขมันได้อยู่แล้วใช่ค่ะเราก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นแล้วแบบเรามาทำอนาคตที่เหลือให้มันดีดีกว่านี่หลังจากนั้นก็คว้าตำแหน่งเข้ามาประกวดคว้าตำแหน่งเวทีมิสทาซา2019เขาบอกว่าคุณเนี่ยสวยสมมงฉลาดสมมงคำถามที่ถูกถามกรรมการเขาตัดสินว่าคุณเนี่ยคือเดอะเบสเนี่ยคำถามอะไรคะคำถามนั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองโอ้เนาะใช่เขาบอกว่ากระเทยกับการเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยคู่กันไม่ค่อยคู่กันกระเทยมันจะตอบไม่ค่อยได้ลิ้นจะพันกันวันนั้นวุ้งตอบคำถามไปค่ะตอบในรอบสุดท้ายค่ะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอบไปว่าตอบไปประมาณว่าเขาถามอะไรเขาถามว่าบทบาทคุณคิดเห็นยังไงว่ามีสาวประเภท2ที่มีบทบาทในสภานะคะนอนแล้วแบบจะถูกกีดกันหรือเปล่านะคะวุ้งก็ตอบไปค่ะประมาณว่าผักบุ้งอ่ะเชื่อมั่นในศักยภาพของสาวทรานส์ทุกคนไม่ว่าจากใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามผักบุ้งให้ความเคารพในความสามารถของทุกคนและคิดว่าความสามารถตรงนี้จะสามารถนำความซีวิไลซ์มาสู่ประเทศชาติของเราได้โอ้โหแต่บนเวทีมองต้องลงเธอจริงๆอ่ะเวทีสวยมากค่ะเวทีเขาดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากและตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยตอบเป็นภาษาอังกฤษโอ้คือบอกได้คำเดียวว่าสวยสมมงฉลาดสมมงจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวทีมิสทานเนี่ยเราจะต้องส่งตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่เวทีระดับโลกด้วยใช่ค่ะที่ไหนต้องไปประกวดที่ไหนคะไปประกวดที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะปลายปีนี้ซึ่ง2ปีที่ผ่านมาค่ะมีพี่บิวตี้กับพี่แคนดี้เนี่ยค่ะไปคว้ามงมาเรียบร้อยแล้วได้ B2B มาเรียบร้อยแล้วแล้วจะ T2B อะไรไหมคะ TTB น่าจะ BTB ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะแล้วพอบุ้งคิดว่าถ้าเรามีความมั่นใจฝึกฝนไปมากพอผักบุ้งคิดว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกับทุกคนอย่างเหมือนที่ผักบุ้งเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกๆคนค่ะว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอบุ้งก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเหมือนกันคำถามย้อนหินเลยเด็กกดดันไหม
กดดันพอสองปีเราได้มงลงมาที่ประเทศไทยเอาจริงๆคือกดดันแต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะณตอนนี้เตรียมตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะกับการไปช่วงนี้อยู่ประมาณ 50% แล้วใช่ค่ะแล้วก็เตรียมหมุนฟูลเทิร์นสู้โอ้โหฟูลเทิร์นในคลินิกตัวเองอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่ค่ะใช่มีฟูลเทิร์นก็เดินว่างก็เดินใส่ส้นสูงเดินฟูลเทิร์นในคลินิกขอกระซิบถามนิดนึงคลินิกเนี่ยชื่อคลินิกอะไรเผื่อชื่อ Lady Reborn ค่ะ Lady Reborn ชายผู้หญิงเกิดใหม่นะคะใช่เป็นที่มาด้วยฉันชอบคำว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือสวยอ่ะใช่ฉันเป็นคนหนึ่งที่ใช้คำนี้เพราะว่าความสวยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือว่าโดนเครื่องอะไรต่างๆมีความเจ็บอยู่แล้วจะบอกว่าไม่เจ็บหรือไม่บอกเลยว่าไม่ได้ impossible จริงๆครั้งสุดท้ายที่โดนเข็มเมื่อไหร่โหนานแล้วบางทีโดนแล้วมันขยาดใช่คือมันกลืดเจ็บไปหมดเลยฉันแต่ถ้ามันทนแล้วมันจะสวยฉันนี่อาทิตย์ทุกอาทิตย์ฉันไม่บอกเลยว่าฉันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นี่คือมือมีดน้องบอกบุ้งคือมีมือมีดหมอบอกบุ้งคือมือมีดมือฉีดอย่างนี้เลยเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือสวยเฮ้ยมันคือเรื่องจริงพี่เด็กขาก็ยอมรับเลยว่ามันคือเรื่องจริงนะคะแล้วแบ่งเวลายังไงบ้างอ่ะแบ่งเวลาการบริหารงานในคลินิกแล้วก็ชีวิตในที่จะต้องไปเดินสายนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้เวลานะคะเนาะคือคลินิกของบุ้งเองจะเป็นคลินิกที่เป็นคนที่รู้จักแล้วก็จะนัดกันมาคือลูกค้าเป็นลูกค้าที่ตามมาเป็นปากต่อปากคือฉีดแล้วได้ผลฉีดและเห็นผลเพราะบางคลินิกก็อาจจะนิดนึงบางคลินิกก็อาจจะคลินิกของบุ้งทำอะไรบ้างคลินิกของบุ้งมีทั้งไม่ว่าจะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่ไฮฟูประมาณนี้ใช่คลินิกอยู่พิกัดไหนที่ไหนอยู่แถวแถวราชวัฒน์ค่ะอยู่ตรงตลาดราชวัฒน์เป็นคลินิกผิวหนังคลินิกเดียวที่อยู่แถวแถวนั้นเลยราชวัฒน์อยู่แถวใช่ของกินอร่อยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปเนี่ยนะคะเลดี้รีบอร์นใช่ค่ะติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงบ้างเลดี้รีบอร์นติดต่อได้ทางแฟนเพจของคลินิก Lady Reborn Aesthetic and Rejuvenation Clinic นะคะเนาะแล้วก็อาจจะโทรไปก็ได้ค่ะเบอร์0944946991นี่อยู่หน้าจอเลยคุณผู้ชมค่ะย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ0944496991ค่ะหมอบักบุ้งขาอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศบ้างในเมื่อเรามายืนหยัดอยู่ตรงนี้แล้วเราพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับสาวทรานหรือว่าให้กระบอกเสียงให้กับคนไทยเนี่ยค่ะอย่างแรกเลยก็คือทุกวันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเยอะค่ะเนาะผักบุ้งเองเป็นคนที่เคยเผชิญปัญหาขึ้นมาะนะคะเนาะแต่ขอให้ทุกคนค่ะยืนหยัดที่จะสู้ลองมองดูค่ะว่าทุกๆคนอ่ะมีคนที่แย่กว่าเราคือการเกิดมาเป็นทรานส์ค่ะไม่ได้แย่นะคะก็คือคนคนนึงแล้วผมก็คิดว่าชีวิตของบุ้งดีกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำใช่เราลองมองคนที่แย่กว่าเราลองประเทศดูประเทศบางประเทศที่เขาอดอยากต้องหนีอพยพออกนอกประเทศอยากให้มองค่ะว่าทุกวันนี้เราโชคดีแค่ไหนที่ยังตื่นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยากคำสุดท้ายอยากถามคำนี้อยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงเป็นทรานส์มันต้องคิดเยอะมากใช่ต้องคิดเยอะมากคือหนึ่งก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปแล้วไม่สามารถเอากลับมาต่อได้คืนอันนี้คือตรงๆนะคะต้องยอมรับเพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะศึกษาให้ดีไม่ว่าวิถีการดำเนินชีวิตช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นเอาตรงๆเลยคือคนที่หมดประจำเดือนนะคะเนาะเขาจะต้องเทฮอร์โมนไปเรื่อยๆเนาะไม่งั้นอายุของเขาจะสั้นลงนู่นนี่นั่นเราจะต้องยอมรับในส่วนนั้นให้ได้นะคะเนาะถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดวันนี้เราทำความรู้จักนะคะกับหมอผักบุ้งซึ่งต้องบอกแบบนี้หลังจากประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมากลับมาพูดคุยนะเพราะจะต้องเป็น BTV ให้ได้นะคะใจขอให้ได้ใช่เป็นมิตรระดับโลกวันนี้กับขอบพระคุณคุณหมอผักบุ้งอย่างมากเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อเวลามาพูดคุยและเปิดใจกับคำว่าสู่เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือสวยของเจ้าของวลีเด็ดนี้เลยนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คนดังขอโชว์ชนะ8 Thailand New เป็น
เรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสโมสรไลออนนำทีมโดยคุณรัชดาวันกิติอมรพงศ์ผู้ว่าการไลออนภาค 310E และคุณแสวงวรรณรัตน์พร้อมมวลสมาชิกร่วมกับดร.พลพันธ์เลิศจันทรังกูลนายกไลออนศรีนครอุบลได้มีการร่วมตระเวนมอบศาลาที่พักริมทางในเขตชุมชนเมืองหลายจังหวัดด้วยกันถึง20ศาลาที่ริมทางโดยงานนี้คุณแสวงวรรณรัตน์เจ้าของโครงการนี้ได้มีการควักทุนส่วนตัวกว่า1ล้านบาทได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะส่วนงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะไลออนแสวงวรรณรัตน์เลขาธิการไลออนสากลภาค 310E นะครับวันนี้มีความดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมมอบศาลาที่พักร้อนให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีและสโมสรไลออนทั้ง4สโมสรในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าการไลออนรัชดาวันกิติอมรพงศ์ครับท่านเป็นสะพานบุญนำชาวไลออนภาค 310E มอบศาลาให้ครบ20จังหวัด20แห่งในภาคอีนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ารัชดาวันไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสโมสรไลออนในพื้นที่4สโมสรแล้วก็สโมสรไลออนสุรนารีสโมสรไลออนท้าวสุระสโมสรไลออนราชสีมาซึ่งผมสังกัดอยู่นะครับวันนี้เป็นวันดีครับที่เราได้มาสร้างสาธารณูประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับสโมสรไลออนของประเทศไทยนะครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้ว่าการภาคไลออน 310E ท่านเลขาและก็คณะกรรมการที่มาในวันนี้นะครับท่านนายกทุกจังหวัดที่มาร่วมในวันนี้ก็นะครับในนามของนะครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะท่านนายกไทยทิพย์นะครับหรือไทยทิพย์นะครับนายกสโมสรไลออนศรีนครอุบลนะครับแล้วก็จะมีท่านนายกก้อยนะครับจากเซนเทเรเนียนนะครับชยังกูลจังหวัดอุบลราชธานีนายกอุบลราชธานีนะครับไลออนอุบลราชธานีต้องบอกว่าขอขอบคุณคณะกรรมการท่านผู้ว่าการภาคแล้วก็ท่านเลขาธิการแสวงนะครับที่เล็งเห็นนะครับมาสร้างที่พักนะครับให้กับผู้ที่ได้บอกว่านะครับสัญจรไปมาที่จะรอรถนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ชาวจังหวัดอุบลเป็นอย่างสูงในโอกาสต่อไปผมหวังว่าท่านจะได้มาสร้างแหล่งที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สุขให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีและผู้สัญจรไปมาครับกราบขอบคุณครับ